2ครั้งครับจากปทุมธานีครับแหมจากปทุมฉายาอะไรเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยครับต้องสิงห์เมืองปทุมครับเพชรตะวันเกียรติเมืองปลางนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคู่นี้จะมีนับอีน้องให้เห็นหรือเปล่าครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับก็ฝากไว้ด้วยครับในศึกไทยไฟท์ลีกของเราครับ16กรกฎาคมกลับมาแล้วครับในเมื่อรอบอินสุครับครั้งที่32ครับในศึกอินสุดีแม็กลุยทาโลครับแหมใครที่เป็นแฟนคลับนะครับของเมื่อรอบอินสุสัปดาห์หน้าครับจะกลับมาแล้วครับเป็นไฟที่2ของสาย A ครับในรุ่น65กิโลกรัมรวมไปถึงยังมีไฟชี้ชะตานะครับในศึกมวยไทยไฟท์ลีกของเราด้วยครับในพิกัด67กิโลกรัมสาย A ครับแสนศึกเพชรหนองกี่ครับเจอกับพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาและยังมีเพชรเอกบ้านไร่มนทานะครับตัดกับวีรศักดิ์สิทธิ์ชันสิงห์ครับใครคือ2คนแรกในรุ่น67กิโลกรัมครับที่จะคว้าตั๋วเข้ารอบ4คนเดี๋ยวติดตามครับเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนครับยกหรือเปล่านะครับครบยกหรือเปล่านะครับคู่นี้ครับโอ้ไม่รู้โกรธใครมาหรือเปล่าครับหรือว่าโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนเดี๋ยวดูครับเตะขวาเข้าไปสับคืนมาสั้นๆแล้วเทครับแหมเขาเห็นไงวันนี้นี่ยังไม่มีน็อกครับกะว่าจะเอาซะหน่อยเอาครับไปก่อนครับศักดิ์นรงค์วงในมาครับในตะวันนี่ขวางหน้ามาในตะวันนี่อายุอ่อนกว่านะครับเอาครับโอ้โหต่อยหมัดแม่หมัดขวานี่ง้างเขาเต็มข้อโอ้โหดูครับต่างคนนี่ต่างอัดแล้วครับตอนนี้โอ้แล้วในเวทีนี่เด็กๆเยอะด้วยครับมาครับพี่ทั้งสองครับต่อยให้เด็กมาดูหน่อยครับต่อยให้เด็กมาดูหน่อยเอาเตะขวาไปก่อนครับเดินขยับเข้าไปครับหน้าผากมีเลือดแล้วนะหมัดนี่ไม่โดนครับจับได้แยกเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าใส่กันแบบไม่เกรงใจเลยครับอัดกันหนักเลยมาบอลนิดนึงครับขยับเข้าไปกระโดดต่อยครับเพชรตะวันต่อยหมัดขวาอีกโอ้หมัดขวานี่ก็ต่อยไม่กลัวเลยครับกล้าออกมากๆเลยกล้าออกแบบนี้ก็สวยสิครับเจาะไปแล้วนะครับหน้าผากได้เลือดไปแล้วครับขยับต่อยมาต่อวงในบ้างครับเป็นของศักดิ์นรงค์โอ้โหคู่นี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยโอกาสไม่ครบยกไม่มีสูงมากเลยครับหมัดเพชรตะวันมาไม่มาครับหมัดเพชรตะวันมาไม่มาครับต่อเจอแข้งขวาของศักดิ์นรงค์ครับหมัดขวามาแล้วเพชรตะวันครับนายครับพยายามขวางเอาไว้แต่ยังไม่ได้แทงมาอยู่ที่กลางเวทีกันบ้างครับศักดิ์นรงค์เอาครับแทงซ้ายทีนึงวงนายเด้งตีเกาะเกาะมาเสียบครับแม่แต่ว่ากรรมการเนี่ยก็ไม่อยากให้เกาะวงในกันนานครับอยากให้เตะให้ถอยมากกว่าไอ้ตะวันขยับไปอ่ะกระแทกยับซ้ายโอ้ดูการออกหมัดครับเอาครับโดนศอกเหมือนกันโอ้โหศอกของศักดิ์นรงค์กับไอ้ตะวันต่อยหมัดคืนไม่ได้โอ้กรรมการเสียงดังฟังชัดครับเอาดิเอาดิเอาเอาไม่เอาครับเดินเข้าหาครับพยายามตั้งเกมกันใหม่โอ้ยขยับเข้าไปเจอหมัดซ้ายครับแต่ว่าพยักหน้าเข้าหาเลยครับบอกว่ามาเลยครับแรงๆแบบนี้พี่ชอบโอ้โหสาดิดหรือเปล่าขยับต่อครับตอนนี้เป็นตะวันต่อยหมัดสวยงามครับทิ้งขวาอีกทีนึงครับแลกกับแข้งโอ้เอาละครับคู่นี้จะจบลงแบบไหนครับต้องกลับมาติดตามครับพักคู่เดียวที่ไทยไฟท์อารีน่านะครับแม่คู่นี้นี่มันจริงๆครับต่อยหมัดเข้าไปโอ้โหนึกว่าหล่นไปแล้วนะครับมีพังงะเหมือนกันครับหมัดของศักดิ์นรงค์โอ้โหต่อยกันดุเดือดมากครับอ้าวนี่จังหวะเอาคืนครับของทางด้านเพชรตะวันรูปร่างช่วงชกอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าคู่ขี้มากครับหมัดนี้ครับขวานี่เข้าเต็มกรามครับโอ้ต่อยได้เน้นทีเดียวครับหมัดของทางด้านเพชรตะวันดูจากรูปเกมจากการออกอาวุธแล้วดูคู่นี้เนี่ยโหมีโอกาสไม่ครบยกค่อนข้างสูงเหมือนกันนะนะที่สำคัญเนี่ยทั้งคู่เนี่ยทนมากนะครับโดนกันขนาดนี้ยังอยู่ได้จังหวะที่สับเอาเลยครับเนี่ยครับจังหวะสับครับฤทธิ์มีดสั้นๆของศักดิ์นรงค์ครับอุ้ยครับจังหวะเดินเข้าไปจังหวะนี้กู้ชายเดินเข้าไปเจอหมัดซ้ายครับคิดว่าไปซะแล้วที่ไหนได้พยักหน้าครับโอ้แกไม่เจ็บบ้างเหรอเจ็บครับตามมาหญิงยกที่2แล้วนะครับแน่นอนแหละทั้งคู่เนี่ยต้องการที่จะจบแบบไม่ครบยกเอาแล้วครับแม่เปิดด้วยขวาก่อนเลยครับโอ้หมัดของเพชรตะวันครับมาแรงๆครับหมัดขวามาอีกแล้วขวาอีกทีนะครับมีแข้งตามมาด้วยเอา
โอ้ต่างคนต่างสับต่างคนต่างต่อยครับโอ้โหดูเดือดมากครับเอาอัดก็ไปอีกทีนึงครับก้านลงเอาคืนสงสัยยกนี้แหละครับสงสัยจะจบยกนี้แหละครับอืมเอาหมัด 1-2 ครับไม่โดนครับเสียบคืนครับแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนครับคู่ที่3ยกที่2วันนี้7คู่นะครับดูกันยาวๆเลยครับหมัดนี้ไม่โดนครับเตะครับโดนอะไรครับโอ้ใจหายใจคว่ำโดนกระจับขยับกันนิดนึงแล้วโอเคครับลุยกันต่อครับโดนก็มาเจอหมัดซ้ายอีกแล้วครับหมัดซ้ายหน้าแกดักต่อยได้ดีมากเลยนะครับทางด้านของเพชรตะวันนะครับเพชรตะวันนี่จุดเด่นในเรื่องความแม่นยำนะครับหมัดเนี่ยถือว่าออกได้อย่างแม่นยำเลยขณะที่กล้านรงค์เนี่ยความหนักแรงครับศักดิ์นรงค์เนี่ยความหนักแรงครับแม่ฟันศอกมาเอาแข้งไปศักดิ์นรงค์ขำแล้วฟันโอ้โหดูครับหัวแข้งอีกทีนึงครับศักดิ์นรงค์จังหวะนี้นี่มาแรงนะครับโอ้มีทั้งศอกมีทั้งแข้งมีทั้งหมัดครับโอ้ผัดกันแรงครับแบบนี้ครับโอ้เอาละครับมีกันหลายก๊อกหลายเฮือกเหลือเกินครับเจอเข้ามาบ้างครับเอาต่อยแล้วเข่าครับโอ้ผัดกันเดินผัดกันทำมีได้มีโดนทั้งคู่ครับขยับเข้าหาบ้างครับเพชรตะวันครับอ้าวศักดิ์นรงค์เตะขวามาเตะขวาหลุดครับแหมก็เป็นจังหวะของศักดิ์นรงค์ครับได้ฉายสวยๆเอาหลังจากที่ต้นยกเนี่ยเจอหมัดเข้าไปครับเหมือนทางด้านเพชรตะวันเนี่ยจะช็อตใหม่ได้ป่ะอ้าวแต่ว่ามีหมัดคืนมาแล้วครับโอ้หมัด 1-2 ยังต่อยได้หนักหน่วงโอ้ศักดิ์นรงค์เนี่ยแกก็ทนจริงๆนะครับขณะที่เพชรตะวันเนี่ยโดนแล้วก็ยังเฉยๆโอ้โหสามดอกนี้ครับโอ้ยทักดอกไม้ทักดอกไม้ครับเป็นยังไงครับยังสบายดีอยู่เดินเข้าหาต่อต่อยหมัดขวาคืนครับล็อกคอไว้ก่อนครับโอ้ศักดิ์นรงค์ต้องล็อกคอไว้ก่อนครับเพชรตะวันขยับเข้ามาขยับเข้ามาเจอแข้งเจอศอกครับคืนด้วยอะไรครับคืนด้วยเข่าเจอเข่าคืนมาอีกทีนึงเอาโอ้ถึงช่วงเวลาที่ต่างคนก็ต่างใช้แรงไปเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยวัดกันที่ท่าทรหดท่ามวยของทั้งคู่แล้วครับโอ้โหดูจังหวะของศักดิ์นรงค์ครับเอาต่อยหมัดไม่แล้วแหมดูเพชรตะวันในการช็อตมาหรือเปล่าครับอ้าวสวนมาเก่งหมัดแน่เลยครับแม่แต่ว่าจังหวะยังไม่ได้โอ้โหดูเดือดจริงๆครับอีกหนึ่งยกครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำคู่เดียวแม่เหลือเชื่อนะครับว่าเกมนี้จะดำเนินถึงยก3ครับระหว่างนั้นศักดิ์นรงค์มุมดำครับกับเพชรตะวันเนี่ยต่างคนต่างแลกครับต่างคนต่างบวกถือว่าจังหวะต่อยหมัดครับของศักดิ์นรงค์ตามด้วยแข้งดูว่าฟ้องว่าโดนกระจับนะครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยก็ให้ชกต่อนี่ฮุกซ้ายครับของทางด้านเพชรตะวันต้นๆนี่ต่อยแม่นมากนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับโอ้โหเป็นทางด้านศักดิ์นรงค์ครับนี่ครับจังหวะหวดแข้งขวาครับเต็มแข้งทีครับไอ้ค้ำค้ำไว้ก่อนฮะค้ำแล้วฟันครับแม่แต่ว่าไปโดนช่วงท่อนแขนนะครับถ้าโดนศอกเต็มๆนี่มีโอกาสหลับได้เหมือนกันนี่ครับจังหวะอัดไปด้วยเข่าครับของศักดิ์นรงค์คิดว่าจบแต่ยกแรกแล้วนะครับเกมคู่นี้ครับเห็นเปิดกันมาโอ้โหคิดว่าจะไม่ครบยกอะครับแต่ว่านี่ครับยกที่2ภาพช้าจังหวะสับครับนี่เข้าทัดดอกไม้เลยครับสับอีกทีนึงครับศักดิ์นรงค์สับเข้าไปครับนี่จังหวะแบบดูครับแล้วเอามือป้ายหน้าขวางหน้าวัดขอพระคุณด้วยนะครับความมันแบบนี้ครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็มาติดตามนะครับยกนี้ใครจะทำได้ดีกว่ากันครับต่อยหมัดไปครับศักดิ์นรงค์เพชรตะวันแม่ก็พยายามที่จะบดเบียดเข้าไปนะครับดูแล้วกัดฟันเดินเข้าไปขยับเข้าไปโดนแข้งขวาก่อนแต่นี่เกี่ยวขาไม่ลงครับยังอยู่ได้อยู่ศักดิ์นรงค์ตอนนี้เพชรตะวันครับต้นน้ำถือว่ามาแรงเลยทีเดียวครับมีแข้งซ้ายอัดเข้าไปที่ลำตัวโอ้ต่อยมาสับคืนครับอุ้ยศอกครับถ้าดูศอกดูของศักดิ์นรงค์ครับถ้าดูหมัดดูของเพชรตะวันครับของใครจะโดนก่อนครับและของใครจะทำให้คู่ต่อสู้หงายหลังเอ้าเดี๋ยวดูครับ
ห้ามกระพริบตาครับเดินเข้าหาเพชรตะวันเจอหมัดมาหมัดขวาของศักดิ์นรงค์อยู่ใกล้ๆนะอย่าให้ห่างครับอยู่กันใกล้ๆออกไม่ออกครับมีทำมีผ่อนครับหมัด1 2ครับอ้าวยักหน้าเลยอ่ะตู้ชายโอ้โหเนี่ยใจเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับต่างคนต่างโดนก็ยังอยู่ได้เอาแข้งขวาทีนึงครับแม่กลับมาแรงอีกครั้งนึงครับทางด้านเพชรตะวันหลังจากที่ช่วงปลายยกที่แล้วเนี่ยดูอ่อนลงไปเล็กน้อยขยับขยับมาหาจังหวะอยู่ที่กลางเวทีแม่ดูทั้งคู่นี่ก็ต่างคนต่างหมดแล้วครับใครจะอยู่ใครจะไปแม่จ้องกันนานไปหรือเปล่าครับจ้องกันนานไปหรือเปล่ากันกดดันครับเอาต่อยหมัดเลยโอ้โหหมัดขวาครับของสักนรงค์เอาฟันศอกอีกทีนึงโอ้โดนเต็มๆเลยครับหน้าสั่นเหมือนกันครับหมัดขวาของสักนรงค์ครับต่อยเข้าเต็มๆแต่ว่าเพชรตะวันยังทนได้ครับอ้าวบวกกันไปแล้วต่อไปด้วยครับของแถมครับของแถมเจอแข้งเจอต่อยมาแต่ว่าตัวเองก็ต่อยคืนเหมือนกันนะครับสักนรงค์เพชรตะวันเดินเข้าหาเจอศอกไปก่อนครับขวางไว้ขวางไว้อ้าวทำอะไรไม่ได้กรรมการจับแยกครับโอ้ตอนนี้นี่สักนรงค์แกรอบวกอย่างเดียวเลยครับเอาครับแต่ว่าเพชรตะวันครับมา1 2แหมเขาหน้าสั่นเหมือนกันขยับมาโอ้ตอนนี้กดดันจริงๆครับต่อยหมัดมามาเป็นชุดกับเพชรตะวันโอ้ต่อยจนคาเชือกครับยังอยู่ได้ก้านรงค์โอ้เลือดมาอีกแล้วครับโอ้ยดูครับเลือดกำดาวครับโอ้สักนรงค์ครับหน้าเปื้อนเลือดหมดแล้วครับไหลเป็นทางครับเช็ดสักหน่อยก็แล้วกันครับคุณชายไปเถอะกินซกเล็กกันดีกว่าครับโอ้โหหิวเลยครับไม่ไหวเผ็ดเผ็ดครบยกจนได้ครับคู่นี้ครับครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเนี่ยจังหวะต่อยหมัดครับในช่วงต้นเกมเนี่ยขวางขวามาก็ฟันเลยครับโอ้โหเนี่ยใกล้ๆเลยครับฟันได้อย่างสวยงามครับจังหวะเตะขวาของศักดิ์รงเนี่ยไม่ลงนะจังหวะนี้มีหมัดครับเนี่ยฟันศอกแลกกันโอ้ต่างคนต่างบวกต่างคนต่างแลกครับเรียกได้ว่าสร้างความบันเทิงครับแฟนมวยนี่นั่งดูกันไปก็ปิดกันไปนะครับทางหน้าจอช่อง8เนี่ยฟันศอกไปอีกทีนึงครับจังหวะเข้ามวยของเพชรตะวันครับบุกเข้ามาดิศอกครับของศักดิ์นรงค์ว่าเป็นมวยที่ตอบได้เก่งมากครับถือว่าต่อยหมัดจบตั้งแต่ยกแรกแล้วนะสุดท้ายก็สู้กันสนุกจนถึงฎีกาครับแล้วทุก3ยกอ่ะครับนี่จังหวะนี้จะงัดศอกสะบัดศอกครับโดนหมัดขวาครับดูครับเลือดนี่เปื้อนหน้าหมดเลยนะครับศักดิ์นรงค์ครับเพชรตะวันนี่ก็มาแบบดูครับไม่ต้องพูดทําทําเพลงทําเพลงไม่ต้องมีการเว้นช่องไฟให้กันนะครับดูจังหวะล็อกนี้ครับกดคอไว้เลยต้องและนี่คือผลการตัดสินครับ and the winner is White Corner สักนรงจากบุรีรัมย์เป็นสักนรงที่หลายเรื่องคว้าใจเลยครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในมือรอบ61 กิโลกรัมสาย A